โอ้โหเป็นทัศนานะครับทัศนาแช่มสะอาดทัศนานี่เป็นเซนเตอร์เดี๋ยวขึ้นไปโอ้ลุงโลดนี่บอกว่าใจเย็นไปแล้วนะครับฤดูกาลนี้ยังไม่โดนใบแดงเลยผู้ตัดสินจะว่าไงนี่คือมีเรื่องกันแล้วนะครับครับยังไม่จบรุ่งโรจน์จะตามเข้าไปเอาเรื่องอีกโอบอลเนี่ยเตะเล่นไปแล้วนะครับแต่ว่านอกจอเนี่ยแดงแล้วครับทั้งคู่ครับรุ่งโรจน์แล้วก็ทัศนาแช่มสะอาดเกมผ่านไปได้แค่10นาทีของการแข่งขันเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่จบด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพช้ากันอีกทีนึงครับว่าจังหวะปะทะตรงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นขาดเซ็นเตอร์ฮาฟทั้งคู่นะครับทั้งรุ่งโรจน์ของบางกอกการ์ดแล้วก็ทัศนาแช่มสะอาดก็เซ็นเตอร์ฮาฟของ BC เหมือนกันนี่ครับดูจังหวะนี้นะครับนี่ยังไม่มีอะไรนะครับนี่อยู่นอกกรอบเขตโทษนี่เป็นจังหวะเคลียร์บอลธรรมดานะครับเรายังไม่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นลุกโลดออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยยังไม่จบนะครับเจ้าที่ตำรวจต้องเอาออกครับไม่ยอมเลยครับทัศนาคือใบแดงออกมาแล้วเนี่ยต้องจบแล้วครับคือต้องจบแล้วครับนี่เป็นเรื่องนอกสนามแล้วนะครับโอ้เกมหยุดครับต้องเล่นต่อครับออกนอกสนามแล้วข้างนอกไปเคลียร์กันเองซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับนักกีฬาเนี่ยพอเป็นใบแดงแล้วนี่ออกมาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ต้องเลิกแล้วล่ะครับเหลือฝั่งละ10คนเท่ากันเดี๋ยวถ้าหากว่ามีภาพจังหวะที่ปะทะกันนะครับเราคงจะได้ดูกันอีกครั้งนึงแต่มันเป็นภาพที่อยู่นอกเกมนะครับบอลเนี่ยเตะขึ้นมาเล่นแล้วเล่นกันต่อครับสิบนาทีของการแข่งขันนะครับเหลือฝั่งละ10คนครับและผู้บรรยายร่วมกับผมในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณบีบางประกงหรือวอรัตเทพมากโคคานะครับก็จะมาร่วมบรรยายในเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับคุณวอรัตเทพนี่ก็อยู่กับวงการฟุตบอลมากว่า10ปีนะครับเป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับและผู้ดำเนินรายการของสปอร์ตเรดิโอ FM 96มาพร้อมกับการใบแดงเลยครับครับสวนกับรุ่งโรจน์สว่างศรีน้องรักใช่ไหมครับน้องรักน้องรักสว่างศรีเดี๋ยวต้องปรับเรื่องการควบคุมอารมณ์เห็นช่วงหลังบอกว่ากลับมาใจเย็นแล้วนะครับกลับมารอบนี้ถ้าจะกลับไปในสู่เกมระดับชาติต้องควบคุมอารมณ์ไม่ดีครับที่แฟนบอลเทโรก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์นะมีการตามไปสรรเสริญเย็นยอกันนิดหน่อย คือบอลมันไม่จบคือพอใบแดงนั้นน่าจะจบแล้วนะครับครับกลับมาดูเกมกันต่อครับ10ต่อ10นี่ไม่มีใครได้เปรียบกิติพลปาภูงาทิ้งยาวไปแหมมงกลับมาตั้งที่ชลากรอานนท์แทงทะลุช่องสวยครับบัมบ้าโอ้โหแต่ตอนแรกนี่คิดว่ามีเรื่องกับวุฒิชัยทาทองเพราะวุฒิชัยนี่ก็พวกเดือดเหมือนกันใจร้อนเหมือนกันนะครับเป็นทัศนาแช่มสะอาดนะครับวุฒิชัยนี่ตั้งแต่ย้ายมาจากจุฬายูไนเต็ดนี่ยังไม่ได้ระเบิดฟอร์มอะไรที่จริงๆศักยภาพเขาน่าจะควรที่จะเล่นได้ดีกว่านี้ทำได้ดีกว่านี้ถ้าเขาทำได้ดีกว่านี้ผลงานของเทโรก็น่าจะพุ่งมากกว่านี้นะครับในฤดูกาลนี้มาอยู่ BC ก็ยึดตำแหน่งตัวจริงได้เร็วนะครับครับเป็นกองหน้าที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีผลงานที่โดดเด่นมากก็คือการเล่นในกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพครับทำให้ไทยเราได้ที่3นะฮะได้เหรียญทองแดงปีนี้กีฬามหาวิทยาลัยโลกไปเตะที่ประเทศเซอร์เบียครับนะครับแล้วก็มีการเรียกตัวนักฟุตบอลไปแล้วผ่านการคัดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกมผ่านมา14นาทีนะครับยังเสมอกันอยู่0-0บิ๊กแมตช์สัปดาห์นี้
บางกอกการ์ด FC กับ BC เทโรศาสนะแต่ตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยเหลือฝั่งละ10คนนะครับครับกิติพลบุริชัยบุริชัยแม่รอเพื่อนแล้วก็ต้องกลับไปที่กิติพลอีกครั้งหนึ่งอับชิกสวยครับบุริชัยยังตามไปเอาบอลแล้วก็บุริชัยกับอำนาจแฟนบอลกระต่ายแก้วบางกอกการ์ดก็ตามมาหลายพันคนนะฮะไฮไลท์น่าจะอยู่ที่น้องๆกระต่ายแฟนบอลเนี่ยมาดูทีมฟุตบอลใช่ไหมครับแล้วคุณบีบางประกงเนี่ยมาดูแฟนบอลผมเป็นพวกกระต่ายแก้วชอบสัตว์สงวนนะครับมาดูเกมของ BC ก็ครองบอลได้มากขึ้นเลยครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับทางด้านของบางกอกการ์ดเนี่ยก็เอาพลวัตเนี่ยมายืนเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับอำนาจนะครับแล้วก็ดึงอาราวินยูจีนเนี่ยมาเล่นแบ็คขวาขณะที่ของ BC นะครับนพพลปิดฝ่ายเนี่ยขยับมายืนเซ็นเตอร์ฮับคู่กับอาคาซูเลยนะครับมาแทนที่ทัศนาแชมป์ศาสตร์เมื่อเหลือฝั่งละ10คนเนี่ยแทคติกการเล่นที่เตรียมมาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปครับนะครับแต่ถ้าพื้นที่เล่นมันมากอย่างนี้เนี่ยน่าจับตาว่าบางกอกการ์ดถ้าส่งอาจายี่ลงมาเนี่ยมีโอกาสนะครับเขาบอกว่าเร็วเหมือนจรวดเลยนะครับก็ถือเป็นนักเตะต่างชาติของแท้ครับคนหนึ่งที่มีอยู่ไม่กี่คนนะครับบางคนก็บอกว่าจะยี่หรือว่าอย่างยาย่าของเมืองทองเนี่ยคุณภาพฝีเท้าเกินฟุตบอลลีกของเราครับฟุตบอลลีกไทยก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้แต่นักเตะที่บางทีมาแล้วมันโชว์ฟอร์มได้ไม่โดดเด่นไม่เหนือกว่านักเตะไทยเนี่ยแฟนๆก็ผิดหวังนะครับเกมเหนื่อยๆนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนกิติพลครับจอมทัพของบีซีเทโรศาสนะกิติพลรับบอลเนี่ยฝากอยู่ที่กิติพลเป็นส่วนใหญ่เลยครับชาคิดกี้ออกไปที่ชลากรสงวนดีโอ้ยบอลก็ไม่กล้าขึ้นนะครับ BC เน้นความแน่นอนชาคิดแม่โดนตัดไว้ได้เอาเลยครับพลวัตโอ้โหขึ้นไปเลยครับแล้วก็โอ้โหจะนันทวัฒน์นะครับคิดอยู่นานแล้วก็ไหลให้กับพลวัฒน์แต่ว่าก็โดนตัดออกไปจะโต้กับ BC โอ้โหบัมบ้าบัมบ้านี่โยกจากขวาข้ามไปเล่นทางซ้ายนะครับเล่นทางซ้ายทางขวาเนี่ยครับดูจังหวะที่นันทวัฒน์ไหลให้กับพลวัฒน์แต่ว่าโดนตัดเอาไว้ได้ก่อนอาคาซูนี่ก็เล่นในทางกองหลังกองกลางกองหน้าครับบัมบ้าเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องอื้อฉาวนะฮะดังไหมครับดังนะฮะไม่ได้ดังเรื่องฝีเท้านะครับดังเรื่องอื่นตอนสมัยที่ยังเล่นให้สุพรรณบุรีครับขึ้นหน้าหนึ่งหลายฉบับเลยครับกิติพลโอ้กิติพลก็เสียง่ายแล้วก็แม่จะมีลูกแถมกันอีกนะครับกับกิติพงศ์พิชิตโชติรัตน์นพพลฉลาดก่อนโอ้จะเสียบอลง่ายครับดูกิติพงศ์ให้กับเนลสันนี่เป็นนักเตะจากชิลีนะครับเนลสันเพิ่งมาใหม่แล้วเล่นใน2แมตช์เท่านั้นเองครับโอ้แต่เนลสันจ่ายตรงนี้บอล5เมตรได้จ่ายไม่ตรงตัวอย่างนี้โอ้ไม่รู้กันนะครับชาติชิมทะเลเนลสันนี่ถ้าอิมพอร์ตมาจากชิลีโดยตรงเนี่ยจะต้องไปผ่านการคัดกรองเชื้อโรคมาก่อนนะครับเพราะทางอเมริกาใต้นั้นต้องบอกว่าเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยทำเอาทีมฟุตบอลในอเมริกาใต้หลายๆทีมครับนะต้องถูกฟีฟ่าสั่งเบรกสั่งแบนเลยนะครับโดยเฉพาะทีมจากเม็กซิโกคุณบีอยู่วงการฟุตบอลไทยมา10กว่าปีนี่มองฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เป็นไงบ้างฮะก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาโดยเฉพาะในแง่ของแฟนบอลนะครับแฟนบอลนี่ให้การตอบรับอย่างเหลือเชื่อเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ตอบรับดีแล้วนะครับมาฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าทุกสนามทุกที่เลยครับมีแฟนบอลเข้าไปชมเนี่ยเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเราตั้งเอาไว้จริงๆที่นัดละประมาณพันกว่าคนครับแต่ว่าพอสำรวจออกมาจริงๆแล้วได้ 2,000 กว่าเลยเกินนะฮะเกินฮะเกินเป็นเท่าตัวเลยนะเกินเป็นเท่าตัวต่อสัปดาห์เนี่ยก็ต้องมีหมื่นกว่าคนที่ไปดูฟุตบอลแต่ว่าสนามภูธรไม่ต้องพูดถึงนะครับสุพรรณบุรีในอยุธยาครับชลบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีเนี่ยโอ้โหแฟนบอลเยอะแต่เมืองกาญเนี่ยเขาบอกว่าแฟนบอลเยอะก็จริงฮะ 4-5,000 แต่ว่าเก็บค่าผ่านประตูได้น้อยทำไมฮะเพราะว่า
เปิดให้ดูก่อนที่เกมที่จะเริ่มเนี้ยอ๋อ